สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนสวัสดีตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ก็เที่ยง35ทานข้าวกันหรือยังส่วนผมยังไม่ได้ทานเลยนะครับโอเคฝากคอมเมนต์หน่อยครับภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงมีเอ็กโคมีอะไรที่แบบแปลกๆไหมนะครับก่อนที่เราจะได้เริ่มเข้าสู่เนื้อหากันก็เลยมันเป็นเรื่องใหม่เมื่อคืนนะครับที่ทางเราได้รายงานบอกว่า Spotify นะครับได้เปิดใช้บริการได้เปิดให้คนไทยใช้บริการได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่รอกันมายาวนานแสนนานนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าไอ้ Spotify มันคืออะไรมันดียังไงนะครับมันดีกว่า Apple Music ยังไงนะครับ Apple Music เหนือกว่ายังไงอาจจะไม่ลงลึกขนาดนั้นแต่เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับแล้วกับจุกอะจุกมิวสิกเป็นยังไงที่เราใช้งานกันฟรีอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับจอเล็กนิดนึงขยายให้ไปหน่อยพี่ต้อมอยากเห็นหน้าใหญ่ๆใช่ไหมเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับจะได้หน้าเต็มๆนะครับไม่รู้ว่าเสียงไมค์กับเสียงปากมันจะพร้อมกันไหมนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับแต่อ่ะเดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอลดเสียงแบ็คกราวด์มิวสิกน่าจะกำลังดีเนาะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่า Spotify คืออะไรหน้าตาของ Spotify จะเป็นแบบนี้นะครับไอคอนจะอยู่มุมล่างขวาสุดนะครับSpotify นะครับถ้าดาวน์โหลดใน App Store ตอนนี้ก็ฟรีนะครับก็เข้าไปใน App Store เลยแล้วก็ค้นหาคำว่า Spot นะครับ Spotify นะครับคือตัวนี้กด Search จะเป็นไอคอนตัวแรกนะครับ Spotify Music นะครับก็ดาวน์โหลดตัวนั้นไปใช้บางคนดาวน์โหลดผิดตัวนะมันก็ไม่ใช่ตัวของมันก็เลยบอกว่าหาไม่เจอเฮ้ยทำไมมันหน้าตามันแปลกๆนะครับคือลิงก์ผมเอาอธิบายไว้ให้แนบลิงก์ไว้ให้ด้วยว่าก็จะกดดาวน์โหลดที่ไหนนะครับอ่ะให้ดูหน้าตาแอปพลิเคชัน Spotify ก็จะเป็นประมาณนี้ครับดียังไงเดี๋ยวเราได้รู้กันครับในคลิปนี้ดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเปิดขึ้นมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเราสามารถที่จะล็อกอินนะครับได้ด้วยนะครับก็คือสร้างบัญชีของผมง่ายๆเลยก็สมัครผ่าน Facebook กด Facebook แล้วก็ลิงก์เข้ากับ Facebook นะครับSpotify คืออะไรนะครับเดี๋ยวมาตอบคำถามก่อน Spotify เป็นบริการ Streaming Music คล้ายๆ Apple Music คล้ายๆกับ Juke Music นะครับแต่เขาทำมาค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้วนะครับโด่งดังค่อนข้างมากในต่างประเทศนะครับแล้วในไทยเนี่ยก็คือยังไม่ได้เปิดให้บริการแบบเป็นทางการเพลงก็เหมือน Apple Music ล่ะมีให้ฟังค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่จะแตกต่างกันออกไปก็คือมันก็จะเป็นพวกบริการต่างๆการค้นหาเพลงการจัดเพลย์ลิสต์เพลงการแชร์เพลย์ลิสต์นะครับคุณภาพของเสียงเพลงเป็นยังไงนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมที่ผมเขียนเอาไว้นะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับนะครับหน้าตาของ Spotify จะเป็นอย่างนี้เนาะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใครสมัครไปแล้วบ้างครับพอล็อกอินเข้ามาในหน้านี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นมันก็จะเหมือนแบบว่าให้เราค้นหาดูว่าจะเป็นเพลงแบบไหนรีเซนต์เพลงก็คือเป็นเพลงที่เราเพิ่งฟังมาแล้วประมาณนั้นนะครับอันนี้เขาก็จะจัดเพลย์ลิสต์ของพวกเพลงในประเทศไทยนะครับที่แบบคนไทยชอบฟังคือเขาก็มีการเรียกว่าอะไรเปิดรับสมัครงานก็คือพูดให้ว่าหาคนในไทยนี่แหละเพื่อที่จะเอามาดำรงตำแหน่งใน Spotify Thailand ตอนนี้ก็คือเพื่อจะมาดูเนื้อเพลงแล้วก็มาทยอยให้กับคนไทยได้รับฟังนะครับ Spotify ฟรีไหม Spotify มีลักษณะการให้บริการแบบ2 อย่างนะครับ1คือฟังฟรีคล้ายๆ Juke Music ที่ฟังฟรีเป็นการฟังผ่านสตรีมมิ่งนะครับออฟไลน์ก็น่าจะได้ด้วยนะฟัง Spotify ฟรีเนี่ยก็คือฟังเพลงได้นะครับแต่เราจะไม่สามารถเลือกฟังเพลงที่แบบว่าอยากฟังเพลงเนี่ยเราก็กด
ฟังคือมันจะต้องเป็นแบบ shuffle ก็คือมีลิสต์เพลงออกมาเราจะกดเพลงที่1 2 3ตามใจเราไม่ได้นะครับเราจะต้องกด shuffle ปุ่มเพื่อที่จะให้เพลงมันเล่นแล้วเพลงมันก็จะเล่นไปตามของมันเองนะครับเราไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าจะเล่นเพลงนี้จะเล่นเพลงนี้นะครับแต่ข้อดีคือมันฟรีนะครับสิ่งที่มันจะมีเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับบริการฟรีก็คือคุณจะต้องฟังโฆษณาไปด้วยนะครับคุณจะฟังมันก็จะมีโฆษณามาขั้นเหมือนเราฟังอารมณ์ประมาณเหมือนวิทยุออนไลน์ประมาณนั้นนะครับแต่คุณภาพเสียงของ Spotify นี่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยมันจะมีให้เลือก3ระดับนะครับระดับความระดับเสียงของ Spotify นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดดูนิดนึงมันมีพรีเมียมเนาะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้มาที่ account ปึ๊บโอเคเนี่ยครับ music quality music quality มันจะมีอยู่3แบบนะครับ3ระดับนะครับระดับล่างสุดก็คือเป็น normal ก็คือ96kbit นะครับ kilobit per sec นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเสียงคือถ้าเน็ตช้ามันก็จะฟังได้ระดับนี้ก็คือโอเคใช้ data ไม่เยอะฟังได้เรื่อยๆนะครับถ้า normal ถ้า high ก็จะดีขึ้นมาหน่อยครับก็จะ bit rate อยู่ที่160 kbps ถ้าใครเคยฟัง mp3 พวกประเทืองหลายๆคนก็เคยฟังประเทืองมาถูกไหมย้อนกลับไปนะในเมื่อสมัยหลายๆปีแต่ตอนนี้หายากกันแหละแผ่นประเทืองที่เราเคยฟังกันอ่ะมันความละเอียดมันก็จะประมาณ 128k นะครับตัว160ที่ทาง Spotify มีเอาไว้ให้เนี่ยก็คือมันจะดีกว่านะครับแล้วที่ดีที่สุดก็คือจะเป็น 320kbps นะครับก็คือ320 บิตตัวนี้จะเป็นคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับสำหรับที่ Spotify มีให้แต่ว่าคนที่ฟังฟรีจะไม่สามารถใช้ความละเอียดสูงที่320ได้นะครับจะได้แค่1กับ2ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่นี่คือผมบัญชีของผมตั้งไว้ให้ลองสมัครใช้งานแบบพรีเมียมนะครับ30วันนะครับใช้ฟรีนะครับก็ลองมาดูว่าเป็นยังไงครับก็ผมลองเลือก Extreme ไปหมดเลยเพื่อจะลองฟังดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือในเรื่องของคุณภาพของเสียงนะครับใน Spotify ฟรีทำอะไรได้บ้างนะครับนอกจากเลือกฟังเพลงแล้วนะครับแชร์เพลงได้นะครับหา Spotify เปิดเพลงฟังผ่านวิทยุนะครับเราก็สามารถฟังได้จากหลายๆอุปกรณ์นะครับมาพูดถึงในเรื่องของตัวราคากันบ้างเดี๋ยวผมขอรูปพูดพื้นฐานของ Spotify ก่อนนะแล้วพอผ่านไปตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมชื่นชอบใน Spotify คืออะไรแล้วที่มันหาไม่ได้จาก Apple Music นี่คืออะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาในเรื่องของแพ็คเกจไปฟรีแล้วใช่ป่ะฟรีก็คือเราก็อย่างที่บอกคือไม่ต้องเสียอะไรถ้าสมมุติว่าเราอยากจะฟังแบบพรีเมียมอ่ะมันจะมีให้เลือกอยู่2แบบนะครับถ้าเป็นรายบุคคลซื้อรายเดี่ยวนะครับราคา129บาทนะครับ129บาทฟังได้1เดือนนะครับก็จะฟังเพลงตามที่เราชอบใจนะครับไม่มีโฆษณาเข้ามาขั้นนะครับจะฟังจากอุปกรณ์ไหนๆก็ได้ไฟล์เสียงคุณภาพสูงฟังออฟไลน์ได้นะครับแล้วใช้ Spotify Connect ได้ด้วยนะครับอันดับที่2ครับ199บาท199บาทใช้ได้ทั้งหมด6คนนะครับ6คน1คือเราและก็อีก5คนสำหรับ Family Package นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้เราสมัคร199เนี่ยสามารถดึงเพื่อนอีก5คนเข้ามาร่วมใช้งานแชร์ได้กันได้นะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็น Family Package นะครับพ่อแม่พี่น้องรวมกันทั้งหมด5คนอ่ะแชร์กันไป199บาทฟังกันให้คุ้มประมาณนั้นนะครับสำหรับในเรื่องของราคาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมลงไว้ในเว็บไซต์ให้แล้วล่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวแอปพลิเคชัน Spotify มันมีความน่าสนใจยังไงนะครับเริ่มแรกมาที่ตัวหน้าโฮมนะครับหน้าโฮมเนี่ยหน้าโฮมเข้าไปแรกๆมันจะยังไม่มีอะไรนะตอนที่เรายังไม่ได้เปิดฟังนะครับถ้าหลังที่เราเปิดฟังแล้วอ่ะมันก็จะมีแบบใน Recently Play ก็คือเพิ่งเล่นล่าสุดไปนะครับเราก็จะเห็นแล้วเราจะได้รู้ว่าเราเล่นอะไรไปแล้วประมาณนั้นเราเล่นเพลงอะไรไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบทั้งเพลย์ลิสต์ต่างๆนะครับ
หน้าโฮมนะก็ไม่มีอะไรมากเราก็มาดูหลายๆได้ตรงนี้แต่สิ่งที่ผมชอบนะครับจะอยู่ในของส่วน browse นะครับส่วน browse เนี่ยด้านบนสุดเขาจะจัดเป็นอันดับก็คือเขาจะมีชาร์ตมาให้นะชาร์ตก็คือการจัดอันดับครับการจัดอันดับเพลงยอดนิยมมันไม่ใช่แค่แบบทั่วโลกมันมีแต่ละประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเนี่ยสมมุติอ่ะท็อปชาร์ต by country ใช่ไหมก็คืออันดับนิยมสูงสุดแต่ละประเทศนะครับ50ประเทศเดี๋ยวเขาก็จะเลือกเข้ามาว่าอย่างเช่นอันแรกเลยบนสุด global ถ้าเราเห็น global คือ50เพลงฮิตของโลกประมาณนี้ที่ฟังบน Spotify นะครับมันก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้เราอีกอย่างนึงว่าเอ้ยเราจะได้เห็นเพลงใหม่ๆเอ้ยว่าเอ้ยคนทั่วโลกว่าส่วนใหญ่เขาฟังเพลงอะไรกันนะช่วงนี้เพลงอะไรมาแรงนะครับเราก็สามารถเลือกเปิดได้นะครับนะครับปุ่มสีเขียวข้างบนเป็น Shuffle Play นะครับอย่างที่บอกคือ Shuffle Play เนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีคุณจะต้องกดปุ่มนี้เท่านั้นที่ถึงจะเล่นได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นพรีเมียมแล้วเนี่ยจะเลือกฟังเพลงอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นผมลองฟังเพลงนี้นะครับอันนี้ยังไม่เคยฟังแต่ว่าเพลงนี้แน่นอนว่าทุกคนคงจะได้ยินแบบอาจจะจนเบื่ออารมณ์ประมาณนั้นนะครับอย่างน้อยคือมันก็เป็นการบอกได้ว่าเอ้ยทั่วโลกตอนนี้เพลงไหนมันฮิตนะผมชอบนะมันดูง่ายนะครับแล้วมันดูได้หลากหลายด้วยนะครับไม่ใช่แค่ของ global อย่างเดียวประเทศต่างๆเนี่ยอย่างเช่นอาร์เจนตินาอย่างเงี้ยออสเตรเลียอย่างเงี้ยออสเตรียมีอะไรอีกไหมที่น่าสนใจเยอรมันนะครับไอซ์แลนด์อินโดก็มีไอแลนด์นี่มาเลเซียใกล้บ้านเราคือ Spotify มาเลเซียก่อนบ้านเรานะนะครับของไทยขึ้นยังมีสิงคโปร์ด้วยนะครับสิงคโปร์รสนิยมการฟังเพลงก็จะคล้ายๆกับมาเลเซียส่วนใหญ่เขาจะฟังเพลงพวกภาษาอังกฤษกันเป็นหลักนะครับฟังเพลงสากลมีของอเมริกาด้วยนะครับท็อป50อเมริกานะครับอันนี้ยังบ้านเรายังไม่ขึ้นนะครับก็อาจจะในอนาคตอันใกล้นะครับก็เพิ่งเปิดไงก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะซัพพอร์ตบ้านเราได้มากแค่ไหนจะเป็นท็อป50 by country แล้วมันก็จะมี viral 50 by country อันดับ viral คืออะไร viral ก็คือกระแสบอกต่อปากต่อปากประมาณนั้นนะครับว่าเพลงนั้นในประเทศในกลุ่มประเทศนี้เพลงเนี้ยดังในประเทศนี้กำลังมาอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเราก็สามารถเลือกได้อีกทีหนึ่งคือมันก็จะแบบเพลงอะไรวะเราไม่เคยได้ยินแต่มันเพราะดีอะไรเงี้ยเรามาดูจากตรงนี้นะครับนี่คือในส่วนของชาร์ตนะครับที่ผมชอบนะครับอันดับต่อมาก็จะเป็นพวก new release ก็คือพวกเพลงออกใหม่นะครับเราสามารถดูได้จากตรงนี้มีของ Room 39ด้วยนะครับพี่นักการทัวเรียนพี่ทอมนะครับเพลงรักตัวเองที่ดังๆใน Apple Music พอมาใน Spotify ก็ดังด้วยเช่นกันนะครับเราสามารถเปิดเข้าไปดูแล้วก็เลือกฟังได้อยากจะดาวน์โหลดเพลงนี้ก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดแล้วก็เก็บลงไว้ในตัว iPhone ของเราเราสามารถเอาไปฟังแบบออฟไลน์ได้นะครับพอเปิดเข้าไปเสร็จปุ๊บใช่มั้ยของ Room 39เขาก็จะมีแบบMore by Room 39นะครับก็คือเพลงที่มีมากขึ้นอีกนะครับจาก Room 39มีอะไรบ้างประมาณนั้นนะครับจะทำให้เราฟังเพลงได้อย่างต่อเนื่องนะครับหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็น New Release นะครับ New Release คือเพลงออกใหม่ Podcast ผมยังไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นแบบพวกเล่าสู่กันฟังเวลามีการแบบเขาสร้างสถานีออกมาหรือเขาอยากจะพูดเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้คือเราก็ไปเลือกฟังอีกทีนึงก็ได้สำหรับ Podcast นะครับใน Apple Music ก็มีเหมือนกันสำหรับ Podcastนะครับ discover นะครับ discover ก็เป็นการค้นหานะครับส่วนนี้ผมยังไม่ค่อยดูมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอข้ามไปแล้วกันแต่เลื่อนมาข้างล่างครับเลื่อนมาข้างล่างผมชอบส่วนนี้เลยครับข้างล่างที่เขาจะเป็นจัดหมวดหมู่ให้ตามอารมณ์นะครับเดี๋ยวผมขอให้พาดูนี่ถ้าใครชื่นชอบการออกกำลังกายนะก่อนหน้าที่ Spotify จะเข้ามาประเทศไทยอย่างจริงจังผมใช้ฟีเจอร์นี้นะครับที่ชื่อว่า running คือเอาง่ายๆคือเราก็มองว่ามันเป็นเหมือนเพลงที่เปิดเพื่อการวิ่งถูกป่ะเปิดเพื่อการวิ่งเนาะแต่สิ่งที่มันดีก็คือพอเรากดเพื่อที่จะเริ่มวิ่งถูกป่ะกด start เนี่ย start running to detect tempo เขาจะบอกว่าเริ่มวิ่งนะเพื่อที่จะตรวจจับความเร็วในการที่เราจะวิ่งแล้ว
เขาจะเลือกเพลงที่มันเหมาะกับจังหวะที่เรามาวิ่งให้สมมุติเราวิ่งช้าๆเหยาะๆใช่ไหมมันก็จะเป็นเพลงจังหวะที่แบบจังหวะไม่ค่อยเร็วแต่พอเราวิ่งเร็วมากขึ้นเพลงมันก็จะเปลี่ยนเทมโปก็คือจังหวะที่จะเร็วมากยิ่งขึ้นยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็เนื้อเพลงมันก็จะยิ่งกระตุ้นมากยิ่งขึ้นประมาณนั้นอันนี้คือความชอบส่วนตัวที่ผมชอบนะอันดับแรกเลยที่ผมชอบจาก Spotify เลยนะครับที่ไม่มีใน Apple Music หรือ Apple Music ใครเคยเจอฟีเจอร์แบบนี้บอกด้วยนะครับแต่ Apple Music ตอนที่ผมใช้ออกกำลังกายเนี่ยผมก็จะเลือกไปอย่างเช่นอ่ะลิสต์เพลงไหนเพลย์ลิสต์เพลงไหนที่มันเหมาะกับการออกกำลังกายจังหวะเร็วๆอ่ะเราก็เลือกมาเป็นประมาณนั้นแต่อันนี้คือมันก็จะคำนวณให้นะครับค่อนข้างที่จะดีเลยใครที่เป็นนักวิ่งนะครับลองเอาไปใช้งานดูตรงนี้ผมว่าน่าจะชื่นชอบอาจจะเป็นนักปั่นด้วยนะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะลองเอาไปปั่นจักรยานดูแล้วดูว่าความเร็วมันจะมีผลกับตรงนี้ไหมนะครับอ่ะคราวนี้มาดูส่วนที่เหลืออ่ะเป็นหมวดหมู่แล้วลองไปดูไทยมิวสิกบ้างไทยมิวสิกเขาก็จะจัดเป็นกลุ่มมาให้เลยนะเอาใจผู้ใช้คนในประเทศไทยนะมีเพลงไทยยอดนิยมของหน้ากากจิงโจ้นะครับโทษที่เอาแต่ใจมาเลยช่วงนี้มีของคุณละตอมนะครับช่วงเพลงช่วงนี้นะครับคนละชั้นของเจ้านายนะครับก่อนฤดูฝนของ The Toy นะครับ Padded Girl ของ Tattoo Color อ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเพลงที่แบบว่ากำลังดังนะครับในบ้านเราเราก็สามารถดูได้จากตรงนี้เลยอยากจะดาวน์โหลดใช่ไหมกดดาวน์โหลดที่นี่ปึ้งแล้วที่เหลือมันเขาก็จะเริ่มดาวน์โหลดใช่ไหมปึ๊บ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 อันนี้คือลูกศรสีเขียวคือกำลังดาวน์โหลดแล้วเก็บไว้อยู่ในเครื่องของเราเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเอาไปฟังออฟไลน์ได้นะครับนอกนั้นก็จะมีนอกจากเพลงไทยยอดนิยมก็จะเป็นเพลงสากลของไทยนะครับก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งสายลูกทุ่งนะครับมีให้เหมือนกันนอกจากที่เราจะดูจากตรงนี้ได้ใช่ไหมแล้วเปิดฟังใช่ป่ะเราสามารถกด follow ได้นะครับเห็นไหม follow ได้ว่า follow playlist นี้แล้วเราอยากจะฟังนะครับมันก็จะแบบมันจะอยู่ในฐานข้อมูลของเราหรือว่าในบัญชีของเราพอเรามาเปิดคราวหน้ามันก็จะเจอเพลงแบบนี้นะครับก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีเพลงหลายๆเพลงเพื่อชีวิตลองซีออนะครับก็จะมีให้เลือกเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นบางคนมีคอมเมนต์มาว่าเอ้ยเพลงไทยอาจจะยังเยอะไม่เท่าจุกมิวสิกอันนี้ก็เข้าใจนะเพราะว่า Spotify คือพึ่งเปิดให้บริการในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแต่จุกมิวสิกเปิดมาค่อนข้างที่จะนานแล้วดังนั้นครับผู้ใช้เนี่ยเขาจะรู้ผู้ใช้คนไทยส่วนใหญ่นะจะรู้จักจุกมิวสิกมากกว่า Spotify นะครับเพราะว่าเริ่มคือจุกมิวสิกเนี่ยก็ตีตลาดบ้านเราด้วยการทำแพ็กเกจที่แบบว่าให้ฟังฟรีที่ Apple แค่ให้ลองฟังแค่3เดือนถูกปะแต่จุกมิวสิกคือให้ฟังฟรีไปเลยคุณจะฟังฟรีเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่คุณมันก็จะมีข้อจำกัดนี้หน่อยๆนะครับแต่บางคนก็บอกเพียงพอแล้วล่ะก็เราไม่ได้อะไรมากก็เปิดฟังสตรีมมิ่งฟังไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับก็เลยทำให้จุกตีตลาดในบ้านเราได้นะครับผมต้องขอบคุณกับทางทีมงานจุกด้วยที่ทำลักษณะนี้ขึ้นมามันทำให้พวกเทปซีดีเถื่อนค่อนข้างที่จะโดนลดความนิยมลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องรอระยะเวลาสักนิดนึงว่าตัว Spotify เนี่ยเขาจะจัดนะครับรายละเอียดต่างๆของเพลงไทยต่างๆเนี่ยมาจัดเพลงมาให้คนไทยฟังแล้วเข้าหูหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเป็นที่เราเมนู browse นะครับแล้วก็มาดูอยู่ในกลุ่มต่างๆนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเพลงแบ่งตามประเภทอย่างเช่นเพลงป๊อปนะครับอย่างเช่นเพลงที่ฟังแบบตามอารมณ์นะครับถ้าอารมณ์เป็นแบบไหนเนี่ยสมมติโสดปวดทราบแน่นอนว่าคนไม่มีแฟนถ้าอยากจะลองฟังนี้ก็ต้องเข้าไปฟังดูว่าจะมีเพลงอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็สามารถกด play หรือกด follow playlist นี้ได้นะครับก็ถือว่าง่ายนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ย coffee house นะครับสมมติว่าใครแบบชื่นชอบการฟังเพลงแบบตามร้านกาแฟเปิดเรื่อยๆระหว่างทำงานเนี่ยคือมันก็จะได้แบบฟีลลิ่งที่ดีอย่างนึงคือเรานั่งทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพลงที่แบบคลอเบาๆแล้วก็เป็นแบบฟังแล้วมันแบบสมองเปิดเราก็สามารถติดตามฟังพวกนี้ได้นะครับอันนี้คือเราก็สามารถเลือกตามความรู้สึกของเราได้นะครับมีให้เลือกค่อนข้างเยอะลองเปิดเข้าไปดูกันนะครับมีปาร์ตี้ด้วยมีเทรนนิ่งมีโฟกัสนะครับเปิดช่วงตอนทำงานฟังเพลินตอนทำงานมียังไงบ้างเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเวลาที่จะไปหาเพลงเข้ามาเยอะๆนะครับในเมนูเซิร์ชครับเมนูเซิร์ชก็ค้นหาธรรมดาครับว่าเราอยากจะได้อะไรแบบไหนอันนี้ก็คงไม่มีอะไรมาก
มาในดูในส่วนของเมนู Your Library ก็จะเป็นเกี่ยวกับเก็บหรือพวกบัญชีของเราต่างๆก็จะบอกได้ว่าเป็นเราใช้แบบบัญชีแบบฟรีหรือว่าแบบsubscription แบบไหนนะครับผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าคือผมพยายามที่จะปรับจากฟรีมาเป็นพรีเมียมผ่านตัวแอปเนี่ยผ่านทำไม่ได้ผมต้องไปปรับผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ Spotify เข้าไปใน spotify.com แล้วล็อกอินด้วยบัญชีตัวเองถึงไปแก้ในตรงนั้นนะครับอันนี้ก็แบบงงๆอยู่มันจริงๆมันควรที่จะมีนะครับมันควรที่จะมีในตัวแอปแล้วก็ควรที่จะแบบว่าปรับได้จากตรงนั้นเลยมันจะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เมื่อคืนก็ลองทั้งคืนแล้วก็รู้ว่าต้องไปปรับในเว็บปรับในเว็บก็แล้วกันให้ได้มาเป็นพรีเมียมมาดูในส่วนที่ผมบอกว่าผมชอบนะครับในที่ Apple ไม่มีที่ Apple Music ไม่มีอย่างแรกคืออะไรอย่างแรกคือบอกไปแล้วว่าแท็บเพลงเพลย์ลิสต์เพลงในการวิ่งใช่ไหมครับเพลย์ลิสต์เพลงในการวิ่งมันจะคำนวณไปตามแบบจังหวะที่เราวิ่งไปด้วยถูกไหมพอวิ่งช้ามันก็จะเป็นเพลงช้าให้วิ่งเร็วขึ้นมันก็จะเป็นเพลงที่เร็วขึ้นนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับมาในส่วนของน่าจะเป็นอยู่ใน playback นี่ครับ playback คือส่วนของการเล่นข้างบนสุดequalizer นะครับพวกปรับเสียงเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังแต่สิ่งที่โดดเด่นแล้วเตะตาผมมากที่สุดก็คือ crossfade ครับเห็นเมนู crossfade ไหมตรงกลางที่ผมกำลังไฮไลท์ให้ดู crossfade crossfade คืออะไร crossfade คือเรากำลังเล่นเพลงนั้นๆนะครับกำลังจะจบนะครับกำลังจะจบเพลงนั้นละผมบอกว่าตั้ง crossfade ให้เป็น9วินาทีกำลังจะจบเพลงนี้แล้วอีกเพลงนึงก็เล่นต่อเนื่องเลยนะครับมันก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบเล่นเพลงแบบต่อเนื่องโดยไม่หยุดซึ่งใน iPhone ถ้าเป็นของแอปพลิเคชัน Apple Music เองน่ะ Music ของ Apple เองน่ะไม่มีฟีเจอร์นี้ผมลองรีเควสไปแล้วลองหาวิธีการหลายๆอย่างมันก็ทำไม่ได้แต่เป็นแอป Third Party ทำไมถึงทำได้ผมก็ยังงงนะแอป Third Party เขาทำได้ตั้งเยอะตั้งแยะ Apple เองผมมองว่าควรจะเพิ่มฟีเจอร์นี้เข้ามาฟีเจอร์นี้มันไม่ได้ใหม่เลยคือใน iTunes ของคุณก็มีนะครับ iTunes ของคุณก็ตั้งค่าได้ที่จะให้เล่นเพลงเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเฮ้ยถ้าเล่น Crossfade แล้วมันจะเป็นยังไงผมลองเปิดเพลงนี้อันนี้ของผมเปิดเพลง Despacito ถูกป่ะสมมติผมเลื่อนมาประมาณสักอีก17วิจะหมด15 14พอเหลือประมาณ9วินาทีเห็นไหมเพลงหนึ่งมันก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วเห็นช่วงที่มันเปลี่ยนไหมครับเห็นช่วงที่มันเปลี่ยนไหมก็คือเพลงแรกก็จะจบแล้วเพลงที่สองก็เริ่มเล่นนะครับอันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวของผมคือพอมันฟังไปแล้วมันเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเพลงมันต่อเนื่องดีนะมันสมูทดีมันไม่ต้องแบบจบปุ๊บแล้วก็พักสัก1วิ2วิแล้วค่อยเปิดเริ่มเพลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ว่ามันทำอย่างนี้ได้ลองเอาไปดูนะครับสำหรับ Crossfade นะครับโอเคใครมีคอมเมนต์มาได้แล้วก็ถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามให้อีกเมนูนึง Equalizer นะครับ Equalizer ก็จะเป็นการปรับเดี๋ยวหาเพลงเพาะๆก่อนเพลงสมมุติเพลงนี้ผมเปิดมาแล้วจะลองปรับเสียงนะครับอันนี้ไม่ค่อยโดนเอาใหม่เดี๋ยวหาเพลงที่ฟังแล้วทุกคนเคยฟังสักครู่นะครับท็อปชาร์ต50นี่แหละเพลงนี้ก็ได้เปิดแล้วก็เปิดเลยโอเคสมมุติว่าเรามาจะลองปรับ Equalizer ใช่ไหมมาที่ส่วนของ Playback Equalizer เราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับจะเลือกแบบไหน Acoustic Bass Booster นะครับตัวการ Equalizer มันก็จะเปลี่ยนไปให้นะครับเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพลงคลาสสิกก็จะเป็นอย่างนี้แดนซ์
voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Deep electronic fat hip hop นะครับจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามรสนิยมการฟังเพลงของเรานะครับถ้าเราชอบชื่นชอบอีควอไลเซอร์แบบไหนก็สามารถทำได้นะครับโอเคมีอะไรอีกมีอะไรอีกมิวสิกคุณลิตี้บอกไปแล้วเนาะบอกไปแล้วเดี๋ยวผมขอดูโน้ตสมาชิกรายปีเห็นมีสมาชิกรายปีของSpotify นะครับผมจำยังราคาไม่ได้ไปดูในเว็บทีนึงคือซื้อรายปีก็ได้นะครับ Apple Music ก็คือจะเป็นแค่ซื้อรายเดือนนะครับที่แตกต่างกันออกมานะครับความละเอียดของเสียงที่ดีกว่านะครับอยู่ของ Apple Music น่าจะอยู่ประมาณสัก200กว่า256ถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ของ Spotify จะอยู่ที่ประมาณ320เอาจริงเรื่องตัวเลขเนี่ยคือถ้าเรามองดูคือเรื่องตัวเลขมันอาจจะแบบชนะกันที่ตัวเลขแต่หลายๆคนก็วิเคราะห์ถ้าผมอาจจะไม่ได้หูเทพๆนะผมอาจจะไม่ได้การันตีว่าตัวนี้ชนะแต่พอเลือกแล้วเนี่ยผมว่า2อันเนี้ย Apple Music เองเนี่ยคุณภาพเสียงก็ถือว่าอยู่ในระดับดีนะครับ Spotify ก็ถือว่าอยู่ในระดับดีแต่แล้วจุก Music เนี่ยผมจะขอให้อยู่อันดับท้ายสุดนะครับเพราะว่าจุก Music ผมฟังบางเพลงแล้วขนาดปรับเป็นเสียง High Quality เนี่ยยังรู้สึกถึงแบบเสียงที่มันแตกต่างได้เลยว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันน่าจะดีมากกว่านี้ได้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือคุณภาพของเสียงก็ลองไปฟังกันดูส่วนที่ชอบก็คือชาร์จในแต่ละประเภทแล้วก็โอเคเป็นการวิ่งนะครับนะครับนี่คือฟีเจอร์หลักๆครับที่ลองละแล้วก็ชอบสำหรับ Spotify นะครับก็เอามาตอบคำถามกันว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะมันคืออะไรเราจะได้แบบว่าลองเอาไปใช้งานกันดูประมาณนั้นนะครับเพราะว่าแชร์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แหละหลายคนก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันคืออะไรวะก็เลยเอามาบอกกันนะครับแล้วก็จริงๆวันนี้ตอนก่อนเที่ยง Spotify ก็เพิ่งส่งหนังสือเชิญคือเขามีงานเปิดตัววันนี้นะครับวันที่22สิงหาคมเป็นต้นไปก็ของลันช์แบบเป็นทางการแต่เราก็ได้ใช้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละนะครับใครที่ยังไม่ได้ใช้งานก็เข้าไปสมัครได้นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Spotify มาแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยผมแนบลิงก์เอาไว้ในเว็บให้แล้วนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของเรา iphone.net ได้เลยนะครับแล้วก็ค้นหา Spotify ก็ได้ครับข้อมูลที่มีให้ค่อนข้างที่จะเยอะแยะนะครับไม่ทราบว่า Spotify มี Create Station แบบ Apple Music มั้ย Create Stationส่วนตัวผมยังไม่เคยลองใช้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนรู้ว่ามันมีหรือเปล่าก็ลองตอบด้วยนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆใน Facebook ผมมาเองให้คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่อง Spotify ว่าเอ้ยมันมีเพลงที่แบบหายากๆมันก็มีอยู่ในนี้ด้วยนะครับอีกอย่างนึง Spotify ถ้าใครใช้ Apple CarPlay นะครับเชื่อมต่อ iPhone แล้วก็เข้ากับตัวเครื่องเสียงในรถยนต์เนี่ยสามารถเปิดฟังแอปพลิเคชัน Spotify บน Apple CarPlay ได้นะถือว่าค่อนข้างโอเคแต่จุกอะทำไม่ได้นะครับเป็นข้อด้อยไม่รู้ว่าเขาไม่รู้หรือว่าเขาไม่อยากทำหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ผมว่ากลุ่มลูกค้าที่เขาซื้อรถใหม่ๆช่วงนี้ที่มันจะมีทั้ง Android Auto ทั้ง Apple CarPlay เนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะแล้วแหละถ้าแอปพลิเคชันเราออกมารองรับตรงนั้นมันก็จะเพิ่มการกระตุ้นที่อยากจะให้ลูกค้าเขาใช้งานไปด้วยนะครับเสียงยังไม่ได้เฮ็ดเท่าไหร่แต่รับได้ครับมีคนบอกมาเสียงคือผมว่าเสียงของ Spotify กับ Apple Music เนี่ยไล่ๆเรียกกันเลยครับคุณภาพดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ดีตรงที่ Spotify เนี่ยไม่ต้องเสียตังก็ฟังได้แค่ฟังแบบ Shuffle แล้วมีโฆษณาแค่นั้นเองนะครับถือว่าเป็นข้อที่ดีของคนสำหรับคนฟังชิลๆไม่ต้องไปเปิด YouTube แล้วก็เปิดเล่นคือ YouTube มันก็ดีแหละแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิด YouTube ในมือถือเราแล้วฟังผ่าน 4G data หมดไปนะครับแต่ถ้าฟังผ่านแค่เสียงแบบเนี้ยจากพวกแอปพลิเคชัน Streaming Music เนี่ยเราสามารถเลือกความละเอียดได้มันก็จะประหยัดอินเทอร์เน็ตของเราไปด้วยนะครับโอเคอ่ะมีใครอยากฝากอะไรเพิ่มเติมหรือมีใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับก็ผมก็จะได้หยุดการนำเสนอเรื่อง Spotify นะครับที่เล่นแล้วมาบอกเล่าให้กันฟังก็ประมาณนี้จริงๆมันจะมีลูกเล่นอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่น
ต่อไปกับอุปกรณ์เนี่ยไปฟังอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยฟังบนเนี่ยโอเคคือถ้าสมมติว่าจะฟังบน iPhone ก็เลือก This iPhone อันนี้คือผมเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะมันก็เลยขึ้นเป็น AirPlay แล้วก็ Bluetooth นะครับอันนี้ไปทางคอมพิวเตอร์ก็ได้ต้องทำยังไงจะฟังบนทีวีทำยังไงนะครับเชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi Speaker ก็สามารถทำได้ด้วยนะครับในเรื่องการค้นหาเพลงนะผมให้คะแนน Spotify มากกว่า Apple Music ผมบอกเลย Apple Music บางทีดูแล้วก็ยังงงๆนะมันยังไม่ค่อยไม่รู้สิอาจจะยังไม่โดนใจคนไทยมากเท่าไหร่ผมเนี่ยถ้าเทียบกับจุกจุกยังจัดเรียงเพลย์ลิสต์เพลงอะไรได้ดีกว่า Apple Music แต่ที่ผมเล่น Apple Music เพราะว่าเสียงมันดีแล้วก็ผมขับรถบ่อยฟังเพลงบน Apple CarPlay บ่อยก็เลยใช้ตัวนี้มันพร้อมมันคอนโทรลจากตัวคาเพได้สั่งซีรีได้อะไรเงี้ยมันก็ดีไปอีกแบบนะครับสมาชิกในแบบสมาชิกเขาดูจากไหนในเว็บเขาบอกว่าต้องมีที่อยู่เดียวกันอันนี้ยังไม่ได้ลองนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูก่อนก็ได้มีโปรแกรมให้โหลดไม่กินแรงเหมือนไอจูนฟังผ่านคอมพิวเตอร์นะครับมีได้เหมือนกันนะครับมีหลากหลายช่องทางนะครับนอกจากจะฟังผ่าน iPhone แล้วประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่ดีอย่างหนึ่งเราสร้างเพลย์ลิสต์แล้วแชร์ได้แล้วให้คนมาฟอลโล่ได้นะครับมันก็จะดีหน่อยตรงที่แบบไม่จำเป็นจะไปต้องไปตามหาเพลงที่แบบหายากๆอะไรเงี้ยมันก็ดีตรงนี้แหละใครมีเพลย์ลิสต์ดีๆก็มาแชร์กันนะฮะแบบฟรีกดเลือกฟังเพลงแบบฟรีกดเลือกฟังเพลงได้หรออ่ะงั้นลองไปดูนะครับว่ากดเลือกฟังเพลงได้ไหมแต่ที่ผมลองเพราะผมเข้าเป็นแบบเพลย์ลิสต์เยอะมันกดเลือกเพลงไม่ได้มันก็เลยต้องกดชัฟเฟิลนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับก็เอามาแก้เหลือช่วยๆกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับ Spotify เป็นอีกตัวเลือกนึงในการฟังเพลงแบบถูกลิขสิทธิ์ใช้งานฟรีด้วยใช้งานแบบพรีเมียมราคาเริ่มต้นที่129บาทสำหรับคนทั่วไปแล้วก็199บาทสำหรับ Family ราคาเท่ากับ Apple Music ครับ2เจ้านี้เท่ากันเลยนะครับคุณภาพดีนะครับเป็นคู่แข่งกันอยู่แล้ว Spotify อาจจะนำApple Music เพราะว่าเขาเริ่มมานานแล้วนะครับดังนั้นครับถ้าใครชอบใครก็ลองเอาไปใช้งานดู30วันใช้งานฟรีแบบพรีเมียมลองเอาไปใช้งานดูครับถ้าเผื่อใครชื่นชอบแล้วก็เราก็ลดละเลิกการฟัง MP3 เถื่อนเทป PC เถื่อนพวกนั้นครับไม่ควรนะครับอย่างน้อยเราจะได้เป็นการสนับสนุนศิลปินให้สร้างผลงานที่ดีๆของเราให้เราได้ชมได้ฟังกันต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปขอพักทานข้าวก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ